เรียนท่านอาจารย์ประจำวิชาดิฉันนางสาวชนุตพรอารยกูลรหัสนักศึกษา56120605117วันนี้ดิฉันก็จะมาแนะนำโปรแกรม FIP อัลบั้มนะคะเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็เปิดไปที่โปรแกรม FIP อัลบั้มเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งพอเปิดตัว FIP อัลบั้มนี้ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเห็นนี่นะคะ FIP อัลบั้ม Vista Pro นะคะตัวนี้เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูให้เราเลือกนะคะเป็นการสร้างทางลัดในการทำ FIP อัลบั้มนะคะซึ่งเราสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่เป็นรูปนะคะได้เลยนะคะแล้วทีนี้รูปมันจะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะแต่ทีนี้ดิฉันจะไม่สาธิตนะคะในการทำอัลบั้มภาพนะคะเพราะเราจะทำเนื้อหาสรุปของวิชานี้นะคะก็จะปิดหน้าต่าง Quick Start นี้ไปเลยนะคะปิดไปเลยนะคะกด Cancel นะคะจากนั้นนะคะมันก็จะปรากฏหนังสือขึ้นมานะคะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะคะมีหน้าปกสีแดงเขียนว่า FIP Album ค่ะทีนี้พอเราเปิดเข้าไปข้างในนะคะเราเปิดเข้าไปข้างในเราก็จะพบหน้า Contents กับหน้า Index นะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเนื้อหาอะไรนะคะถ้าเราอยากจะเติมเนื้อหานะคะเราก็ไปที่หน้า index นะคะคลิกขวาแล้วก็ insert page นะคะเราก็จะได้1หน้ากระดาษนะคะสำหรับการเติมเนื้อหาเข้าไปแต่ว่า1หน้ากระดาษมันไม่พอใช่ไหมคะเราก็ insert page อีกนะคะทำเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะหน้าคอนเทนต์ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อมีอีกหนึ่งหน้าเกิดขึ้นมาเราก็มากด insert page นะคะดิฉันก็จะสาธิตประมาณ 3-4 หน้านะคะตัวนี้ซึ่งข้อความที่ดิฉันจะนำมาใส่ไว้ในฟลิปอัลบั้มนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาวิชาที่เรียนนะคะโดยจะยกเอาหัวข้อแรกขึ้นมาสาธิตให้ดูนะคะก็คือเรื่องระบบสารสนเทศนะคะดิฉันได้สรุปใส่ไฟล์ Word เอาไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ Word นะคะที่ดิฉันได้สรุปเนื้อหาเอาไว้แล้วนะคะซึ่งสะดวกที่จะสามารถนำไป copy ลงไปไว้ใน FIP อัลบั้มได้เลยนะคะก็วิธีการนะคะก็ copy ค่ะแล้วก็ไปที่ FIP อัลบั้มวางลงไปเลยจะง่ายมากเลยนะคะภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีนะคะข้อความจากไฟล์ Word ของเราก็จะมาอยู่ที่คลิปอัลบั้มนะคะถ้าคอมของคุณไม่ช้านะคะค่ะเราจะวางไว้หน้านี้เราก็กดวางได้เลยนะคะข้อความมันก็จะมาที่หรือบางคนอาจจะไม่ไปสรุปใส่ไฟล์ Word เอาไว้อยากจะมาสรุปใส่ฟลิปอัลบั้มเลยก็ได้นะคะก็มีวิธีนะคะข้อความไม่มาเนาะเราก็
ใช้วิธีการมาแล้วนะคะข้อความที่ดิฉันได้ก๊อปปี้มานะคะว่าระบบสารสนเทศนะคะเราคลิกที่ข้อความแล้วเราสามารถจัดตำแหน่งของข้อความได้เลยนะคะจะเอาไปไว้ตรงกลางก็ได้นะคะหรือจะไว้ตรงมุมด้านซ้ายก็ได้อันนี้ที่ฉันจะเอาไว้ตรงกลางนะคะเป็นมาตรฐานขนาดก็โอเคนะคะเพราะว่าจัดรูปแบบเอาไว้ตั้งแต่ที่ไฟล์ Word แล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากมาจัดข้อความใหม่นะคะในฟลิปอัลบั้มนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะสาธิตในอีกไม่กี่วินาทีอีกไม่กี่นาทีนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปก่อนนะคะอ่ะที่ฉันบอกไปแล้วนะคะว่าสมมุติเราอยากจะมาทำลงไปในฟลิปอัลบั้มเลยนะคะสรุปข้อความลงไปในฟลิปอัลบั้มเลยก็ไม่ยากนะคะก็เราก็คลิกขวานะคะยังไม่มาแล้วก็นะคะเราไปที่ edit นะคะแล้วก็ insert annotation นะคะ left page หรือ right page นะคะเราจะใส่ไปที่ right page นะมันก็จะปรากฏเป็นเหมือนกล่องข้อความขึ้นมาให้เราเติมลงไปนะคะให้เราเติมข้อความลงไปก็พิมพ์เลยนะเนี่ยจะเป็นกล่องข้อความนะคะปรากฏขึ้นมาเราก็พิมพ์ได้เลยนะคะสมมติระบบสารสนเทศนะคะละระหว่างพอนะคะคอมค่อนข้างจะช้านิดนึงก็มาดูว่าเราจะจัดรูปร่างรูปแบบของข้อความนั้นได้ยังไงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกล่อง annotation นะคะเราเลือกสีก็ได้เลือกฟอนต์ได้นะคะแล้วก็ขนาดทำเป็นตัวหนาตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้ก็ได้จัดกลางจัดขอบมุมอะไรต่างๆก็ได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เนาะอันนี้ก็ยกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะคอมค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะใช้วิธีการ copy ข้อความมาลงที่ flip album เลยดีกว่านะคะก็จะง่ายกว่าทีนี้กลับไปดูที่ไฟล์ word เราก็จะเอาข้อความมาลงแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนะคะก็จะเอาพารากราฟแรกเนี่ยนะคะกับพารากราฟที่2ความหมายและความสำคัญก็ copy ลงไปเลยหน้าแรกน่าจะใส่ได้นะคะ copy นะคะแล้วไปที่flip album แล้วเราก็กดวางลงไปในหน้าระบบสารสนเทศเลยนะคะทีนี้ข้อความเรามันจะยังไม่สมบูรณ์นะคะเราต้องจัดกล่องข้อความใหม่ให้รูปแบบมันสวยงามนะคะแล้วก็ขยายข้อความครบถ้วนแล้วนะคะหน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะระบบสารสนเทศนะคะสมมุติต่อไปเป็นหน้าที่2นะคะก็คลิกเปิ
หน้าที่สองมาเราก็กลับมาเอาข้อความนะคะเปิดหน้าต่อมาแล้วเราก็มาก๊อปเอาข้อความอีกค่ะเราจะเอาอันนี้ MIS ที่ดีคนมีลักษณะสำคัญดังนี้นะคะมี7ข้อเอามาลงดิฉันจะคงจะต้องยกตัวอย่างเพียงแค่หน้าแรกนี้นะคะเพราะว่าคอมมันช้ามากเลยเราก็กดวางลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดกล่องนะคะข้อความเหมือนเมื่อกี้นะคะเราจัดกล่องข้อความเหมือนเมื่อกี้เลยเกิดอะไรขึ้นกับคอมนะคะก็พอดีกับข้อความของเราด้วยนะน่าจะพอแล้วนะคะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของเนื้อหาก่อนเราจะตัดหน้านี้ทิ้งเราก็ดีลีทได้เลยนะคะดิฉันจะยกตัวอย่างแค่นี้เพราะว่าคอมน่าจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ดีลีทเพจไปเลยนะคะถ้าเกิดจำนวนหน้าที่เราเพิ่มขึ้นมาแล้วมันเกินจำนวนความต้องการของเรานะคะโอเคทีนี้กลับไปที่หน้าคอนเทนต์นะคะเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ flipTo contents ได้เลยมาดูที่หน้า content ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราไม่จำเป็นนี่นะคะมันจะสร้างขึ้นมาให้เราเลยมันมีกี่หน้ากี่หน้ามันจะสร้างให้เราเลยแล้วมันจะมีแผนที่ให้เราดูด้วยว่า page 1นะคะมันเป็นหัวข้ออะไรนะคะมันก็คือระบบสารสนเทศส่วนpage 2นี้อาจจะเป็นหัวข้อย่อยของระบบสารสนเทศเราอาจจะไม่เอานะคะ page 2เนี่ยเราก็ตัดทิ้งไปเลยเราไม่อยากให้มันโผล่ขึ้นมาในคอนเทนต์เราสามารถคลิกขวาแล้วก็ hide นะคะที่เป็นการซ่อนนะคะซ่อนมันเข้าไปมันก็จะ hide แวบไปนะคะทีนี้ page 1เนี่ยเราต้องการให้มันเป็นหัวข้ออะไรนะคะเราก็คลิกขวาเราเปลี่ยนจากคำว่า page 1นะคะเป็นอะไรดีตรงนี้มันไม่ขึ้น rename ให้เรามาที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงที่ดิฉันบอกว่ามันเป็นแผนที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงคำว่าเราแก้ไขได้
ถึงการตกแต่งฟิกอัลบั้มของคุณให้สวยงามนะคะน่าอ่านนะคะก็ไม่ยากเราก็เดี๋ยวไปดูที่หน้าปกก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้หน้าเราหน้าหนังสือเรายังเป็นแบบออริจินอลอยู่นะคะเราจะตกแต่งให้มันสวยงามนะคะมาดูที่หน้าปกตอนนี้หน้าปกเป็นสีแดงๆใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นภาพนะคะเรามาที่ Tools นะคะแล้วก็มาเลือก Create Theme ธีมของเรานะคะก็คือพวกปกพวกกระดาษข้างในเราจะเอาเป็นรูปร่างอะไรหรือแม้กระทั่งพื้นหลังเราก็เปลี่ยนได้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วตั้งชื่อแล้วแต่นะคะ ICT ใช่ไหม อาจจะเป็น innovation ก็ได้นะคะแล้วก็มาคลิก2ครั้งหรือว่า double click นะคะ font cover เราจะเปลี่ยนหน้าปกมันนะคะเราก็คลิก2ครั้งแล้วก็เลือกภาพนะคะเลือกภาพที่เราจะมาใส่ตรงหน้าปกมาแล้วนะคะก็ไปตรงที่มีภาพฉันได้ใส่ไว้ตรงนี้คุณก็สามารถไปเสิร์ชหาภาพที่คุณต้องการได้ใน Google นะคะหาภาพที่มันอาจจะเข้ากับเนื้อหาของเราหรืออาจจะเป็นภาพที่มันดูแล้วมันสบายตามันน่าอ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางการหน่อยนะคะก็เป็นภาพที่ฉันได้เซฟไว้นะคะก็อันนี้ดิฉันจะเป็นปกนะคะแนวตั้งตัวนี้มาแล้วค่ะปกเปลี่ยนแล้วเนาะทีนี้ back cover ก็คือปกหลังค่ะปกหลังเราจะเอาภาพอะไรฉันก็เลือกภาพที่มันค่อนข้างจะเป็นทางการหน่อยนะคะก็คือไป copy เอามาจาก Google แล้วก็มาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ bg นะคะ background เราดูว่าเราจะเลือกภาพไหนปกหลังอ่ะที่ฉันเลือกภาพนี้นะคะก็ double clickหรือภาพมันอาจจะไม่สวยถูกใจเราเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะคะไม่เป็นไรทีนี้มาดู page background นะคะพื้นหลังของหน้าด้านซ้ายมือกระดาษด้านซ้ายมือของเราเนื้อหาข้างในเนี่ยเราจะเอาพื้นหลังมาไหนเราก็เอาที่มันดูไม่ลายนะเพราะว่ามันมีตัวหนังสือใช่ไหมคะเราดูแล้วมันลายมันก็จะแบบดูลายไปหมดแล้วมันก็ตาลายฉันเลือกภาพนี้แล้วกันนะคะสีค่อนข้างที่จะเป็นพื้นหลังโอเคทีนี้เป็น right page ก็เอาภาพเดียวกันนี่แหละค่ะดูแล้วมันชื่อภาพอะไรโอเคเป็นภาพสีน้ำเงินนี้นะคะแล้วก็ background นะคะแต่ก่อนมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะแบบเรียบๆเราก็เปลี่ยนได้เอาให้มันเข้ากับเนื้อหาของเรานะคะหรือจะเป็นแบบทางการนิดนึงก็ได้แล้วแต่คุณจะชอบนะคะทำเร็วcenterfold page background อะไรดีเราดิฉันเลือกภาพเหมือนกันเลยดีกว่านะคะเลือกง่ายดีเอาภาพนี้ดีกว่า come
ไหนลองมาดูซิว่าหนังสือของเราจะออกมาเป็นหน้าตายังไงคลิกโอเคเลยโอเคตอนนี้ธีมนะคะถูกเลือกไปที่ธีมคอลเลกชันของเราแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราจะเป็นธีมอะไรเอ๊ะไม่ใช่ว่าธีมที่เราได้สร้างเอาไว้เนี่ยมันออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไปที่ option แล้วก็มาที่ set theme เมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าน่าจะเป็น innovation นะคะ innovation เราเลือกคำว่า innovation นะคะชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อกี้แล้วก็กดโอเคปกพื้นหลังต่างๆที่เราเลือกไว้เป็นแบบนี้เอ๊ะเราชอบไหนไหนเข้าไปดูข้างในข้างในเป็นโอ้นี่ละค่ะเห็นแล้วนะคะจุดอ่อนที่เราต้องเปลี่ยนก็คือตัวหนังสือใช่ไหมคะทีเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนตัวหนังสือนะคะเราดับเบิลคลิกไปเลยที่กล่องข้อความนั้นนะคะแล้วก็กดเลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็มาที่สีนี่เราได้ใช้งานตัวนี้แล้วนะคะเราจะเอาสีนี้ค่ะลองดูซิว่าจะแจ่มไหมคลิกข้างนอกนะคะมาแล้วค่ะสวยงามสีชมพูตัดกับสีน้ำเงินก็สวยดีนะคะเอามาดูตัวนี้หัวข้อมันยังเป็นก็เปลี่ยนสีเหมือนกันนะคะเอาสีอะไรดีเรามาเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะเพิ่มเติมสีเพิ่มเติมได้คิดตรงนี้ดีกว่าน่าจะสีโอเคมาดูกันนะคะว่าสีที่เราได้จะทำขนาดไหนมาหรือยังเอ่ยน่าจะมาแล้วนะคะปึ๊บโอเคค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้อีบุ๊กออกมานะคะเมื่อเราเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟด้วยนะคะเก็บไว้ในที่ที่เราหาได้ง่ายตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยนะคะส่วนหน้าปกนี้ก็ใส่ชื่อนะคะหนังสือเข้าไปเราสามารถออกแบบได้เลยนะคะค่ะก็ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรม Flip Album Vista Pro เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ